เฮ้ยคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาแล้วนะครับผมสั่งวันเดียวแล้ววันต่อมาเขาก็ส่งมาเลยครับผมนี่นะครับเพิ่งมาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะรอมาแกะพร้อมกันกับคุณผู้ชมนะครับมันก็คือ power bank ยี่ห้อ eloop นะครับไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะ ELOOP นะครับ eloop ก็ได้นะฮะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย power bank ของผมมันหายไปนะครับในวันที่12เดือน12ก็เลยมาเลือกซื้อ power bank ใหม่กันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ตรงนี้นะครับหลักๆที่ผมดูในการเลือกซื้อ power bank นะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องทราบว่ามือถือที่คุณผู้ชมใช้อ่ะครับปริมาณแบตมันกี่มิลลิแอมนะครับกี่ ml นั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับว่ามือถือรุ่นที่คุณผู้ชมใช้อยู่เนี่ยมันกี่มิลลิแอมนะครับยกตัวอย่างเช่นมือถือ Oppo F9 ที่ผมใช้อยู่มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,500 มิลลิแอมนะครับแล้วก็เป็นชาร์จเร็วนะครับแต่ส่วนตัวผมจะไม่ได้มอง power bank ที่จะมาทำให้ชาร์จเร็วด้วยนะครับเพราะว่า power bank ที่รองรับระบบชาร์จเร็วเนี่ยมันก็จะราคาสูงขึ้นตามนะครับจากที่ผมดูก็ประมาณเกือบ1,000นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่อยากใช้ราคาสูงขนาดนั้นแล้วก็ผมไม่ต้องการชาร์จเร็วสำหรับ power bank ด้วยนะครับผมต่อมาเมื่อคุณทราบแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ของมือถือของคุณเนี่ยมันกี่มิลลิแอมนะครับคุณก็สามารถเลือก power bank ได้ถูกขนาดนะครับผมเพราะว่า power bank เนี่ยยิ่งขนาดมิลลิแอมเยอะมันก็จะยิ่งราคาเพิ่มตามกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ของผมก็คือ 13,000 มิลลิแอมนะครับคุณผู้ชมก็คำนวณไปว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใช้ power bank ชาร์จมือถือกี่รอบนะครับอย่างของผมคำนวณง่ายๆแบตมือถือผม 3,500 มิลลิแอมใช่ไหมครับ power bank 13,000 ก็แปลว่า power bank ของผมเนี่ยชาร์จมือถือได้ประมาณ 3-4 รอบเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ power bank ชาร์จมือถือไม่ว่าจะเป็นวันที่ผมเดินทางนะครับอย่างเต็มที่เลยก็2รอบแค่นั้นเองนะครับต่อมาที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คือไฟ output นะครับตรงนี้นะฮะมันจะกลับด้านหน่อยนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกไฟ output ในการจ่ายไฟออกไปยังมือถือเนี่ยให้ถูกต้องตามปริมาณที่มือถือของคุณผู้ชมต้องการนะครับโดยพื้นฐานมือถือในรุ่นปัจจุบันนะครับมันก็จะรองรับ5โวลต์2แอมป์เป็นหลักนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับมันจะมี2ช่องนะครับในการ output USBก็คือจะมีช่อง1กับช่อง2ช่อง1เนี่ยมันจะเป็น5โวลต์ 2.1 แอมป์นะครับแล้วก็ช่อง2จะเป็น5โวลต์ 1 แอมป์นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเอามาชาร์จแล้วเนี่ยจะได้ไม่เจอปัญหาแบบชาร์จแล้วแบตลดต่อไปก็คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการเลือกซื้อ power bank ของผมนะครับก็คือประกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่านะครับของผมนะครับมันก็จะมีวอยนะครับจากตัวแทนจำหน่ายตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะติ๊กว่าผมซื้อเดือน12นะครับปี2018นะครับรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็มีอีเมลหรือว่าเว็บของตัวแทนจำหน่ายนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยมันจะมีวอยโค้ดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งเขาจะให้เราเอาเหรียญขูดนะครับพอเราขูดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขวอยโค้ดตรงนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเช็คได้นะครับโดยรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกซื้อ power bankของผมนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลองอันบ็อกซ์กันดูว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมแกะออกจากซีลของมันแล้วนะครับมันก็จะมีบอกว่าเป็นของแท้ 100% อะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถขูดแล้วเอาโค้ดตรงนี้ไปเช็คได้นะครับว่าเป็นของแท้ไหมนะครับโดยที่คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคมาเปิดกันเลยนะครับคุณผู้ชมเทเดมว้าวจริงๆมันมีหลายลายมากคุณผู้ชมแต่ผมชอบลายไม้นะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงฟืบสวยงามมากครับคุณผู้ชมเนี่ยมันเหมือนไม้จริงๆเลยนะเขาทำเหมือนไม้จริงๆเลยนะครับผมมันจะมีพอร์ต USB อยู่2พอร์ตนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับ 2.1 แอมป์นะครับกับ 1.0 แอมป์นะครับผมเดี๋ยวผมดูในกล่องอีกนิดนึงว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับมันก็จะมีสาย USB นะครับสำหรับชาร์จนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้คุณผู้ชมใช้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมใช้สาย USB ที่มากับมือถือของเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าที่เขาผลิตมาเนี่ยมันคุณภาพประมาณไหนนะครับรองรับกับมือถือของเราหรือเปล่านะครับ
ับซึ่งถ้าใช้สาย USB ของเราเนี่ยมันก็จะดีกว่าอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมกลับมาดูตัวเครื่องกันอีกสักหน่อยนะครับนอกจากช่อง USB 2ช่องแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นช่อง input ในการชาร์จนะครับหัวชาร์จสำหรับ micro USB แบบนี้นะครับตัวด้านข้างรอบๆเครื่องด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่ม1ปุ่มนะครับก็คือปุ่มไว้สำหรับเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดกันดูนะครับปึ๊บคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันแสดงเป็นไฟ LCD ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะมีอยู่4จุดนะครับตอนนี้เนี่ยมันสว่างอยู่3จุดนะครับแปลว่าเรายังชาร์จได้อีกนะครับมันยังไม่เต็มนะครับผมชอบมากๆเลยครับคุณผู้ชมอะไรที่เป็นลายไม้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับใครจะเรียกยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ผมจะเรียกมันอีลูปนะครับผมและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในการเลือกซื้อ power bank นะครับไว้ใช้สำหรับมือถือของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเดินทางบ่อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะกำลังวางแผนเดินทางในการท่องเที่ยววันหยุดหรือว่ากำลังกลับบ้านกันนะครับและมือถือของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องหรือว่าคนที่คุณผู้ชมรักนะครับให้มารับหน่อยถึงแล้วนะผมชอบความรู้สึกแบบนั้นนะครับเวลาที่เราถึงบ้านเราได้กลับบ้านแล้วก็โทรให้แม่มารับหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะสุดท้ายนี้ผมอยากขอให้คุณผู้ชมนะครับเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็สุขสันต์ปีใหม่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ทำคลิปออกมาก่อนปีใหม่อีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ขออวยพรไว้ก่อนนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วดูกันมาตลอด1ปีเต็มเนี่ยให้ทุกท่านมีความสุขสำหรับปีใหม่นี้นะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนานะครับสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย